คืนนี้นี่เซอรอาลงเตะกันเป็นนัดที่สิบหกของฤดูกาลครับคู่อินเตอร์กับนาโปลีลงเตะดึกครับตีสองสี่สิบห้าสถานการณ์ของเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานตอนนี้อยู่อันดับห้าของตารางโอกาสลุ้นแชมป์อาจจะยากหน่อยแต่เป้าหมายสําคัญอันดับแรกก็คือพาตัวเองกลับเข้าไปอยู่ในพื้นที่แชมเปี้ยนลีกอันดับท็อปโฟนะครับคืนนี้ถ้าชนะได้มีโอกาสขยับขึ้นไปอยู่อันดับสามเลยทีเดียวสภาพทีมโดยรวมค่อนข้างพร้อมครับหลักๆขาดแค่เซฟานเดอร์ฟรายแค่ คนเดียวเท่านั้นเองนะครับเกมรับก็จะมีพวกวิลานสกินเนียอาชบ,บีแล้วก็บาสโตนีตัวริมเส้นที่เป็นจุดเด่นนะครับเฟเดริโก้ดิมาโกกับเดนเซลดุมฟริสยังลงตัวจริงได้นะครับแล้วก็แดนกลางตัวเก่าอย่างบรอสวิชจะคุมเกมร่วมกับชานลูแล้วก็นิโคลบาเลล่า คู่ของหน้าจะเป็นโรเบลูลูกากูครับจับคู่กับเอเดนเชโกแล้วก็ยังมีไม้เด็ดลาตุโรมาตินเนสอ่าแข่งแชมป์โลกนั้นเป็นตัวสำรองให้นะครับส่วนฝั่งนะโปลีฟอร์มดีสุดๆครับ15เกมแรกไม่แพ้ใครเลยแล้วก็นำเป็นจ่าฝูงแบบสบายๆครับก่อนเล่นเกมนี้มีตามนำหน้าเอซิมิลานอันดับ2ห่างถึง8คะแนน สภาพทีมโดยรวมตัวหลักๆถือว่าอยู่ันครบนะครับคู่เซนเตอร์จะเป็นคิมินเจจับคู่กับควอนเคซุสแล้วก็แดนกลางครับมีองกิซ่าโรบอตกาและเบียโตซซลินสกี้เกมรุกมีคุิชาคาร์ลชเคเบียครับเล่นร่วมกับมาเตโอโปลิตาโนแล้วก็กองหน้าตัวเป้าจะเป็นวิตเตอร์โอซิมเฮนภาพรวมๆแล้วทางเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานเหนือกว่าเล็กน้อยนะครับเรียกว่าเหนือกว่าไม่ถึงครึ่งเก้าดี ทางฝั่งอินเตอร์นั้นฟอร์มดีครับในช่วงเก็บตัวอุ่นเครื่องที่ผ่านมาจาก5เกมชนะถึง4เสมอแค่นัดเดียวรวมไปถึงมีโอกาสได้เปรียบเล่นในบ้านด้วยในขณะที่นาโปลีก็อาจจะมีปัญหาครับในช่วงเบรกไปทําให้ฟอร์มไม่ต่อเนื่องแล้วก็อุ่นเครื่อง2นัดล่าสุดแพ้มารวดเลยนะครับคู่นี้เลือกแล้วทีมที่มีโอกาสชนะมากกว่าคือเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานน่าจะออกเปียดเฉือนชนะไปได้เพื่อที่จะเก็บโอกาสสําคัญในการขึ้นอันดับท็อปโฟครับคู่นี้เลือกเชียร์อินเตอร์มิลานส่วนอีก3ทีมตาม